รักหวานหวานมีสุดดีทั้งคู่ด้วยนะคะหลายคนอิจฉาแน่เลยวันนี้เราจะมาล้วงลึกไปถึงเรื่องบนเตียงกันเลยทีเดียวอุ๊ยโอ้ขนาดนั้นเลยหรอเราอยากรู้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ไปดูกันค่ะว่าอยากเป็นใครค่ะอ้ำมทิชาตินักแสดงหนุ่มกล้ามโตที่วันนี้จะควงภรรยาสาวสวยเสียงดีนัทมีเรียมาเผยเรื่องราวความน่ารักของชีวิตคู่และเปิดใจยอมสูญเงินหลักล้านเพราะอยากมีลูกพร้อมเผยประสบการณ์ความเชื่อและสิ่งลี้ลับอุ้ยพูดแค่นี้ก็ชวนขนหัวลุกแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าขอต้อนรับอ้ำมทิชาติและนัทมีเรียขอต้อนรับนะคะพี่นายเมเรียและพี่อ้ำอธิชาติค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะแปลกใจที่ในปกติสองคนนี้จะต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาวันนี้ขอห่างเว้นระยะหน่อยได้ค่ะเมื่อกี้ก็เผลอแอบมานั่งเห็นไหมแอบมาแซะเราเมื่อกี้สวีทกันขนาดนี้เดี๋ยวถามสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าโควิด19พอแบบเราต้องกักตัวอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างอะวันๆทำอะไรหรอคะก็ถ้าคุณผู้ชายนี่เน้นออกกำลังกายเป็นหลักเลยนะคะวันเว้นวันเกือบจะทุกวันเลยส่วนนัดก็จะแบบแซบแซงเข้าไปบ้าง2วัน3วันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆก็เริ่มทำกับข้าวแล้วก็มีออกกำลังกายแล้วฉันทำกับข้าวแล้วก็มีเต้นนิดๆหน่อยมีเต้นแบบเต้นตำน้ำพริกไปเดี๋ยวนะอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ได้ค่ะที่พี่อ้ําออกกำลังกายอยู่บ้านเนี่ยใช้ทุกมุมของบ้านเลยเหรอพี่ก็พยายามดูมุมที่มันสามารถออกได้แล้วเข้าของไม่แตกครับเพราะได้เข้าของแต่ในหัวเราอาจจะแตกได้เราเล่นใหญ่ไงเราเล่นใหญ่คืออยู่บ้านช่วงแรกก็ต้องทำใจก่อนเลยครับเพราะว่าเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันเรียกว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้สถานที่ของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับก็เลยลองดูพื้นที่ออกกำลังกายที่สามารถออกได้มันก็เป็นข้อดีอย่างนึงที่แบบบางทีเราจะเข้าแต่ยิมใช่ไหมครับพอเรามีเวลามันเป็นไฟบังคับอย่างเงี้ยเราก็สามารถหามุมต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับมุมไหนที่ชอบที่สุดพี่อ้ําขามุมหน้ากรงหมาครับออกกำลังกายให้หมาดูครับลูกหมามันไม่เห่าหรอเวลาที่เราเล่นใหญ่เห่าเลยไม่เห่าครับนางคงชินนะเนาะก็จะมีในคอมเมนต์ลงบ้างใช่ไหมพี่ย่าว่าเวลาหมากำลังเวลาผมออกกำลังกายไม่ใช่หมาผมออกกำลังกายแล้วหมาดูเนี่ยหมาก็จะดูแต่พอพี่มีเรียออกกำลังกายเสร็จปุ๊บหมาก็จะเมินหมาหลับด้วยจ้ะมันหลับใส่ไม่สนใจเราซะงั้นใช่ครับพี่ย่าพี่ย่าแล้วที่บอกเล่นใหญ่อ่ะคือท่าไหนบ้างทำไมถึงต้องใหญ่ขนาดนั้นก็มันก็มีทั้งกระโดดเชือกใช่ไหมครับมีต่อยมวยมีฟันดาบมีแบบท่าอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราก็เลยต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเขารำมวยได้ไงคะคือพอมันมีท่ารำมวยเพื่อเชื้อแล้วบางทีดาบเนี้ยก็ต้องกวาดแล้วก็พุ่งไปตรงนั้นพุ่งไปตรงนี้หรือบางทีกระโดดเชือกนะคะค่ะก็โดดกันทีนึงนี่ก็สองทีมีคลิปให้ดูด้วยสองทีสามทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ละอันนี้เขาอยู่ดีก็ดึงดิฉันมาจากห้องทีวีค่ะแล้วมีการโดนบ้างไหมเนี้ยให้ออกกำลังกายด้วยกันฟันดาบคือจริงๆเรียกว่าการล่อลวงดีกว่าครับเพราะคือจริงๆเขาจะไม่ค่อยออกกำลังกายกับผมใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาก็เดินไปเดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่มีเรียขอตรงนี้นิดนึงนะขอช่วยเป็นคู่ซ้อมนิดนึงเขาก็เลยยอมชุดเขาก็เลยแบบเหมือนกับเป็นแค่เกสมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเป็นหลายเป็นอะไรที่หลายคนจับจ้องมากเลย พี่อ้ำเนี่ยแต่งเต็มมากเวลาออกกำลังกายทำไมเราเป็นขากล้วยอย่างนั้นนะคะพี่นัทคะอยู่บ้านใส่ขากล้วยตัดเสื้อยืดเสื้อยืดแบบเบิร์ดๆนะจ๊ะคุณสามีคือแต่งตัวเซ็กซี่มากนะคะแต่คุณภรรยาแบบขากล้วยเลยอ่ะวันนั้นอยู่บ้านไม่ได้ตั้งใจจะออกกำลังกายกับเขาแต่ว่าเขาหลอกนัทเขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบนี้มาเลยเพราะว่าไอ้กางเกงอย่างเงี้ยคนเรียนดาบเนี่ยเขาจะใส่กางเกงแบบนี้คือจริงๆคนเป็นนักมวยโบราณส่วนใหญ่เขาจะเป็นกางเกงขากล้วยสามส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าออกได้ค่ะคือผู้หญิงก็จะกลัวชุดไม่พร้อมจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลีลาไม่ว่าขอชุดสวยไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องบิวเขาหน่อยแหมแต่พี่ตั้มปกติเอางี้จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ชุดนี้คือถูกต้องจริงๆชุดไหนก็ได้เอาไม่เอาสิอย่าพามีนี่ครับอยู่ที่บ้านก็ทะเลาะกันโดนลวงแน่ๆนี่ถือว่าเป็นข้อดีของการนั่งคนละโซฟานะทะเลาะกันแต่ห่างๆใช่ครับอย่างนี้พี่นัทใส่ชุดธรรมดาได้ออกมาคนก็อาจจะจับจ้องบ้างแต่พี่อ้ํานี่สิเวลาแต่งตัวรัดๆจิ๊ดๆน่ะห่วงมั้งมั้ยพี่ไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงของเราเลยเหรอไม่เขายังไม่ห่วงเลยค่ะไม่คือจริงๆนัดว่ามันคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะมาใส่กางเกงแนบเนื้อใช่ไหมแล้วก็เป็นบางทีก็กางเกงวอร์มเขาก็ใส่แต่ว่าช่วงนี้มันร้อนไงเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์เป็นโอเพนแอร์หน่อยคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับชุดออกกำลังกายเราก็ขายาวใช่ไหมใช่ค่ะเขายิ่งมันมีแอร์แต่ช่วงที่ออกที่บ้านเนี่ยมันไม่มีแอร์ตรงนั้นพัดลมก็ไม่เปิดให้ผมเอาไปเปิดให้หมา ผมก็เลยต้องหาชุดที่มันแบบโอเคที่สุดยาวก็แล้วสามส่วนก็ไม่ได้เลยขาสั้นดีกว่าครับแหมเราวันนี้เราได้เห็นไกลๆกับเรื่องหุ่นปกติพี่ก็เฟิร์มอยู่แล้วพอได้อยู่บ้านหลายๆวันเนี่ย
มันฟิตแอนด์เฟิร์มเพิ่มขึ้นอีกไหมพี่มันก็ถือว่าฟิตขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างเราอาจจะอยู่ยิมอาจจะมีการมีเพื่อนคุยใช่ไหมครับแต่อยู่ที่บ้านมันก็คือทำอะไรของเราไปเรื่อยพวกนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมมันก็เลยค่อนข้างแบบไทยกว่าค่ะใช่แต่เห็นว่ามีชวนกันตำด้วยหรอคืออะไรอ่ะตำจนคกระเบิดอ่ะพี่ย่าเฮ้ยสากมันใหญ่มากครับเดี๋ยวนี่พี่พูดถึงตำอะไรกันนะคะคืออะไรคะตำอะไรกันคะตำน้ำพริกสูตรโบราณของคุณแม่พี่อ้ําคุณยายเขาก็ลองมาทำกันเล่นๆดูเขาแบบเอ้ยนึกขึ้นได้ว่าพี่อ้ําบอกตอนเด็กๆใช่ไหมพี่อ้ําทานอยู่จริงๆมันเป็นเค้าเรียกพริกเกลือใช่มั้ยครับคือเด็กๆอ่ะคุณยายทำให้ทานแล้วก็ลืมไปละแล้วพอช่วงว่างคุณแม่ก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันมีสูตรนี้นี่ลองทำให้ลูกทานดูกันใช่มั้ยครับแล้วก็เลยเอ๊ะมันก็อร่อยนะก็เลยลองผสมสูตรกันว่าอาจจะใช้นู่นนี่นั่นส่วนผสมที่มันดูเฮลตี้หน่อยแล้วก็เลยลองตำกันเองตำกัน2คนนี่แหละครับแล้วผลเป็นไงบ้างนัดน่ะจริงๆวันนั้นนัดตำอยู่คนเดียวนะคือแบบ2กิโลอ่ะ2กิโลคนเดียวนี่มีหน้าที่ถ่ายแล้วก็อะไรไปเขาก็ตำแค่ครกเดียวเนี่ยพูดทั้งวันน่ะตำมาแล้วตำมาแล้วมีคลิปเหมือนแข่งกันตำอ่ะเนาะเอาอันนี้อีกอันนึงคืออีกทีนึงคืออันนี้ตำแข่งกันอันนี้คือตำแล้วมีแบทเทิลด้วยมีเพลงใช่ไหมใช่มีแพงกิ้งใช่แพงกิ้งตำน้ำพริกนี่คือแบบขนาดตำไปด้วยออกกำลังกายคือไม่ว่าจะทำอะไรสามารถออกกำลังกายได้ครับเต้นไปด้วยนี่คือสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่เลยใช่ไหมก็ช่วงนี้ก็ฮิตเต้นกันไงเราก็เต้นแบบตำน้ำพริกกันไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนครกให้เป็นดัมเบลพลังเยอะมากคือน้ำพริกจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องตำเนาะมันปั่นใส่เครื่องมันไม่หอมใช่ไหมพี่ใช่ครับมันต้องตำแบบนี้ใช่ใช่ครับแล้วรสชาติเหมือนกันไหมแต่ละครกที่ตำอ่ะอ๋อเหมือนค่ะเพราะว่าปรุงมาแบบมีแล้วเรามีหน้าที่ตำอย่างเดียวตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกอีกหนึ่งเรื่องนอกจากแข่งกันออกกำลังกายแข่งกันตำแล้วเนี่ยนะคะอยู่บ้านเนี่ยมีแข่งกันบ่นด้วยไหมคะหรือว่าใครบ่นหนักกว่ากันเรื่องบ่นต้องเชิญครับเต็มที่เลยครับตามสบายครับอะไรบ่นสามีอะไรขนาดนั้นไม่คนละนี่เอาจริงนะพออยู่บ้านด้วยกันเยอะๆทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยมันจะเห็นอะไรกันไงปกติมันก็เห็นแต่ว่าอันนี้มันเห็นมากขึ้นคือนัดก็จะบ่นเรื่องเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรแต่เพิ่มเติมก็คือว่าอ๋อเอาอีกละคือเขาจะเป็นคนอย่างที่บอกอาบน้ำก็จะแบบตัวใหญ่ไงเปียกทั้งห้องน้ำแบบสลัดอะไรก็ไม่รู้เต็มทำอะไรคะทำไมเปียกทั้งห้องน้ำนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้บ่นออกสื่อเลยครับปกติบ่นอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เวลาพาสุนัขอย่างเงี้ยพาออกไปให้อาหารนอกพาไปเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายข้างนอกเนี่ยก็จะเปิดประตูทิ้งเอาไว้เปิดแล้วก็เปิดประตูทิ้งแล้วก็ยุงก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีบอกพี่อ้ําปิดไฟด้วยนะปิดไอ้เครื่องกรองอากาศด้วยนะขึ้นไปข้างบนก่อนครับแต่พอเช้ามาก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะขอบ่นเขานิดนึงแล้วเวลาบ่นมันกลายเป็นแบบทะเลาะกันบ้างไหมหรือไม่หรือแค่บ่นก็ไม่นะจริงๆเวลาเขาบ่นผมก็จะแบบอ่ะบางเรื่องก็เลยขี้เกียจพูดบางทีเราก็มีเรื่องจะพูดเหมือนกันไงว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วทำไมเธอไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ก็เลยเลือกไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวมันก็ไม่จบเอาอย่างนี้ไหมคะในรายการเราคุณจะดีนะหรือยัยพูดออกสื่อค่ะครับว่าจะพูดอะไรกับพี่นัทบ้างถ้าจะบ่นไม่มีอะไรครับเขาบ่นดีแล้วครับชีวิตในบ้านอีกยาวไกลครับเดี๋ยวเขาไปทะเลาะกันไม่ได้ไม่ใช่เราบ่นเรื่องจริงอะไรนะเขาก็เงียบคือเราก็เข้าใจว่าคือเราผู้ชายพี่ย่าบางทีมันก็มีความไม่เรียบร้อยอ่ะมันก็มีความแบบนู่นนี่นั่นบ้างเราเห็นว่ามีคนคอยดูให้แล้วก็แบบไอ้นี่ไงแต่ถ้าเกิดทำคนเดียวผมก็จะเก็บนู่นเก็บนี่ได้แต่ผู้ชายมันก็คิดคนละแบบผมจะมองว่าไอ้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมค่อยมาเก็บก็ได้แต่ผู้หญิงเขาคิดอีกแบบนึงแล้วก็ไม่เป็นไรให้เขาบ่นไปก็คือสมมติถอดเสื้อผ้าเสร็จแทนที่จะใส่เข่งมันก็จะมีตะกร้าหรืออะไรให้ใส่ชุดที่ใส่แล้วก็จะพาดไว้กับชุดที่ใส่ไปแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือที่ยังไม่ใส่อย่างเงี้ยค่ะหนูเข้าใจพี่อาร์นี่มันเป็นปัญหาของทุกคนในครอบครัวผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆชุดที่ใส่แล้วชายจะไม่รู้สึกชุดที่ยังไม่ใส่ก็มีนะคือไปรวมกันเอาไปรวมกันนะคุณแต่ได้ข่าวว่าคุณอ้ําเอาคืนจนคุณนัทร้องไห้เลยค่ะยามดึกทำอะไรอะคะคืออย่างที่ผมบอกว่าวันไหนคือผมเป็นคนอย่างนี้ว่าบางทีนอนแล้วมันจะมีเส้นกระตุกใช่ไหมครับพอกำลังกายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไม่รู้หรอกมีอยู่หลายคืนเหมือนกันบางทีนอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาอยู่ข้างเนี่ยมือมันปากเข้าไปอย่างเงี้ยสะบัดเข้าไปกลางหน้าผากเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ร้องไห้ก็อย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะเป็นอะไรผมก็แบบยังง่วงๆอย่างไรพี่ยาใช่ป่ะก็ต้องตอบเขาเขาก็บอกว่าเมื่อกี้มือตัวเองสะบัดโดนหน้าแล้วเขาก็ร้องไห้หรือบางคืนผมขยับอย่างเงี้ยมือมันไปโดนปุ๊บอย่างล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วเลยตีห้ามั้งไม่โดนมานานแล้วใช่ไหมครับไม่โดนมานานแล้วผมก็นอนอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเขาก็มาอยู่ใกล้ๆแล้วปากอย่างนี้พอดี
แล้วมือยกขึ้นฟึบเนี่ยมันเสยแบบเสยปากปลิ้นอะเสยปากปลิ้นอะเสยปากแบบคือนอนๆเราก็แล้วจังหวะนอนตะแคงไปหาเขาอย่างนี้พอนอนตะแคงปุ๊บเขาก็นอนจังหวะเอาแขนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นอนจะเอาแขนขึ้นอย่างนี้ก็เลยสอกซึกขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ขนาดโดนลูกอ่ะลูกถีบนี่คือแบบเวลาโดนแขนลูกมันเจ็บนะมันเจ็บแล้วมันตกใจด้วยไงมันมีแรงกระแทกมาอยู่ที่คุณอ้ําสอกปากแตกไหมงัดเข้าปากคนไม่เฉียวเฉียวเฉียวพี่นัทพี่นัทเคยโดนแบบถึงเลือดมั้งไหมพี่ไม่มีไม่มีแต่เราก็จะบอกเขาไงพี่อาว่าสังเกตไหมว่าวันไหนที่เขาหมุนเยอะๆเนี่ยวันนั้นเมมโมรี่ในหัวมันจำร่างกายเลยกระตุกใหญ่เลยตอนนอนมันก็กระตุกซ้ายกระตุกขวาโดนเส้นเคยมีกระตุกแบบไม่ได้จริงกระตุกเป็นการแสดงมีไหมพี่มีแต่ไม่ได้การแสดงแต่บางทีเขาชอบมาเล่นเหมือนกับเล่นแย่ต่อสู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาอย่างเงี้ยไม่ได้คือเวลาเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเงี้ยคือเราร่างกายมันเป็นสัญชาตญาณเวลาฝึกก็จะดีดพวกเขาให้อย่างเงี้ยครับคือเขาถูกฝึกมาไงว่าร่างกายเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบศิลปะป้องกันตัวเก่งไงเราบางทีเราก็แกล้งเฮ้ยช่วงเผลอเดี๋ยวขอจกนั่นจกนี่เขาไปจกอะไรคะจกเดี๋ยวก่อนจกช่วงบนหรือช่วงล่างครับจกช่วงบนช่วงบนจกแกล้งไงมันจะแบบแย่เอวจังกะจีนู่นนี่ก็เลยโดนสวนปักๆไงบางทีก็โดนจริงก็โอ้โหไม่เข็ดชอบไม่โดนนอนไม่หลับแล้วเคยแบบถึงขั้นทะเลาะกันเลยไหมอ่ะแบบเวลาโดนแรงๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็โกรธก็จะร้องไห้หนักมากอ่ะคือแบบก็เล่นใหญ่เหมือนกันเล่นใหญ่เล่นใหญ่ใส่นะก็เลยขอโทษยายรู้สึกผิดคือเราจะมาด้วยร่างกายด้วยกายภาพไหมครับแต่เขาจะมาด้วยพลังบ่นภายในมันก็ถือว่าเราก็โอเคถือว่ามันบาลานซ์กันอะไรเงี้ยก็สีสันอีกแบบนึงนะในการใช้ชีวิตคู่สนุกสนานถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องอื่นๆที่ทำให้คู่พี่ทะเลาะกันเนี่ยมันมีบ่อยไหมคะแล้วก็ใครง้อใครจริงๆก็มีเรื่องที่ทะเลาะกันบ้างมีเรื่องที่ถกเถียงกันบ้างใช่ไหมครับเรื่องของความเห็นที่มันจะไม่ตรงกันมองบางมุมไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าใครง้อใครก็เอาเป็นว่าพอส่วนใหญ่วันนึงเราจะไม่ค่อยให้มันผ่านเกินวันไปเท่าไหร่อีกวันนึงก็เอาไม่เป็นไรผ่านมันไปเถอะก็คุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรใหญ่ๆที่แบบทะเลาะกันก็ไม่มีอาจจะเป็นบ้างก็อาจจะแบบว่าเรื่องแบบบางทีเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยก็จะแบบไม่เอาแล้วนะเป็นคนแบบเล่นใหญ่เหมือนกันไงคือบางคนแบบน้ำเสียงไหมพี่อ้ำคะหนูว่าไม่ดีนะคะไอ้ก็จะไม่ได้แนวนี้ไงก็จะแนวแบบเสียงก็จะเสียงอย่างเงี้ยเสียงแบบเป็นคนแบบชัดเจนไงพูดตรงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าหูเฮียเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บ้างก็อาจจะปุ๊บแล้วก็สุดท้ายก็เคลียร์ก็ขอให้เคลียร์ให้จบในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยข้ามวันเราก็จะเห็นความหวานของทั้งคู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าไปอีกหนึ่งเรื่องไม่น่าเชื่อว่าพี่นัทเนี่ยเป็นสายมูเตลูเหมือนกันเคยเอาดวงพี่อ้ำไปดูด้วยว่าขออนุญาตถามนะเป็นเกย์หรือเปล่าจริงไหมพี่ไม่คืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าอย่างเมื่อก่อนคือนัทไม่ได้สนใจแล้วเขาอยู่แล้วแบบสมัยก่อนนะเราก็แบบรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเข้ามาคุยเราก็เอ๊ะมันมีกระแสข่าวไงคือเขาก็มีแบบของเขามาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าใช่หรือว่าบางทีถ้าเกิดถ้าเก็บไว้อาจจะหมกไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคนเรามันก็ต้องเช็คอะเอาให้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปถามอาจารย์ที่นับถืออะไรเงี้ยเขาก็ดูดวงเขาบอกโอ้ยไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นแน่นอน 100% อย่างเงี้ยแล้วก็คือเช็คไม่ใช่อาจารย์คนเดียวมีหลายอาจารย์อ้าวหรอครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าหลายๆคนพอรู้จักกันกับอาจารย์คนนี้ก็คือถ้ามันมีมันขึ้นมาอยู่แล้วล่ะว่ามีถ้าในแน่ๆมันโดดออกมาด้วยมันแก้มันยังไงมันเป็นมันก็คือเป็นนะถูกไหมคะมันก็แสดงว่าเชื่อเหมือนกันนะพี่เนาะใช่หมออ่ะแล้วอย่างงี้ก็เชื่อในระดับนึงก่อนแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเราเองด้วยแล้วอย่างเงี้ยคุณนัทมีไปเช็คแล้วคุณอ้ํามีไปเช็คบ้างมั้ยเช็คดวงเช็คว่าเขาเป็นอะไรนะไม่ใช่ไม่แบบเป็นคนดีหรือเปล่าเช็คว่าเข้ากับเราได้มั้ยได้อะไรนี้เช็คว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าอย่านะเขารู้มาอย่าโกหกนะพูดไปตรงๆนี่เธอไปดูไพ่มาคือไม่ได้เช็คขนาดนั้นว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะเจอเขาไม่ใช่ที่จะเจอหรอกช่วงแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะแบบรู้จักเขามากขึ้นใช่ไหมครับก็มีน้องคนหนึ่งที่ดูไพ่แต่ว่าเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในใจเราไม่เคยพูดกับใครแม้แต่คนเดียวก็คือคิดอยู่แต่ว่าพอไพ่ออกมาปุ๊บว่าเนี่ยพี่กำลังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่นะเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าซึ่งเราไม่ได้บอกใครไงใช่ไหมพี่แล้วก็เรา
ผมก็ถามว่าแล้วยังไงเขาก็บอกว่าโอเคคนนี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจใช่ไหมครับก็คือแค่นั้นแต่ว่าเรื่องของว่าเนื้อคู่หรือเปล่าเราไม่ได้เช็คขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าคือการที่อย่างเช่นผู้หญิงเขาจะดูข้อมูลของเราเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเหมือนกับเราดู Google Map อ่ะเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลทุกอย่างเพื่อประกอบในการตัดสินใจให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับนะ แต่ว่าก็จนมาแต่งงานกันละ6ปีป่ะคะแต่งงานกันแล้วครบก็5ปีแล้วก็แต่งงานตอนนี้ก็11ปีอะค่ะโอ้โหเฮ้ยแป๊บๆมันเร็วมากเลยนะใช่ๆแล้วเรื่องลูกที่แพลนไว้ก็คือเห็นว่าอยากมีแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ยอมรับว่าอยากมีมากแล้วมันก็อยากมีมาโดยตลอดเนาะแล้วก็พยายามในทุกวิถีทางนะคะก็คือทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกอย่างก็คือแพลนมาหลายๆปีติดๆกันละแล้วก็มาเมื่อสักเกือบๆ2ปีที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าพอดีเรามีตัวอ่อนตัวสุดท้ายเหลืออีกอยู่แค่ตัวเดียวก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าแบบครั้งนี้ถ้าได้ก็คือก็โอเคโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ต้องมีจุดที่เรารู้สึกว่าเอาสิ้นสุดทางเลื่อนเอาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ติดมันก็เลยโอเคก็ทำความเข้าใจแล้วพอวันเวลามันผ่านมาเนี่ยสักประมาณปีกว่าเกือบ2ปีเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจมันมีความสุขกว่าตอนแรกเยอะเพราะตอนแรกอาจจะมีบ้างว่าเอ้ยแบบพอมีแล้วไม่มีพอมันไม่ใช่พลาดปุ๊บเสียใจเนาะแล้วก็รู้สึกยังมีหวังไปอีกเรื่อยๆพอไม่ใช่ก็เอาอีกแล้วแซดอีกแต่คราวนี้มันอยู่บนความเข้าใจแล้วพอไม่มีเนี่ยแฮปปี้มากกว่าสำหรับนัดนะกลายเป็นมีความสุขเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราเหมือนมันเคยทุกข์มากอะแล้วพอมันพีคไปสุดๆแล้วมันเข้าใจแล้วก็เลยแบบอยู่บนความเข้าใจไปเลยกลายเป็นสบายแฮปปี้คนยากไปเยอะไหมอะคุณนัดอะไรนะหมดเงินไปเยอะไหมก็พอสมควรค่ะได้ข่าวว่าหลักล้านอยู่สำหรับการพยายามใช่ค่ะก็มีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทานยาอะไรอย่างเงี้ยยาสมุนไพรยาจีน ยาต้มโอ้โหสารพัดเลยค่ะแบบคือจริงๆที่มองว่าเป็นล้านไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการทำครั้งเดียวใช่ไหมครับมันประกอบด้วยรายละเอียดยิบย่อยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาจีนนี่ต้องบำรุงใช่ไหมครับทานกันเป็นเดือนหนึ่งปีค่ะพี่อ้ําทานสามปีกว่าใช่กี่ปีผ่านไปรวมถึงทำแต่ละครั้งมันก็ต้องมีค่าตรวจค่านู่นค่านี่รวม 3-4-5 ครั้ง3ครั้งได้มั้ง4ครั้งใช่ไหมครับในระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยมันรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นล้านนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าพยายามเต็มที่แล้วไม่เศร้าจริงๆนะอันนี้ตอนนี้นะรู้สึกว่าพอไม่มีแล้วสบายกว่า มันได้แบบว่าเราได้แบบใช้ชีวิตที่เป็นตัวเราเต็มที่แล้วเรารู้แล้วเราต้องการอะไรความต้องการเรามีอะไรเรามีเป้าหมายอีกแบบนึงที่ชัดกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าดีอะค่ะเลี้ยงหลานไปเนาะหลานน่ารักจะตายเนาะแฮปปี้เราเอามีเวลาไปทำอะไรดีเยอะเนาะแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันมีก็มีความสุขไม่มีก็มีความสุขได้ใจหนึ่งเรื่องของคู่นี้พี่ย่าค่ะเขาบอกว่ามีสัมผัสพิเศษด้วยในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่สามารถสัมผัสได้ไม่รู้คนไหนสัมผัสได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับฟูลแซ่บโชว์ค่ะนะคะยังอยู่กับคู่รักคู่หวานคุณนัทเมเรียแล้วก็พี่อ้ํานะคะเมื่อกี้นี้เราทิ้งท้ายไว้ว่ามีคนนึงได้ยินสิ่งลี้ลับด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอาอย่างงี้ได้ยินแบบไหนไปดูคลิปกันก่อนค่ะวันนี้คือผู้มีจิตศรัทธาและกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยได้มากราบไหว้ทําบุญกันที่นครพนมอยู่หลายครั้งแล้วก็ได้ขอพรได้ทํางานไปแล้วก็สําเร็จอย่างที่ตั้งใจเสียงเหมือนช้างร้องหรือเสียงเหมือนอะไรที่มันดังแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันคือตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆเลยแล้วเสียงเนี่ยจะดังมาจากทางฝั่งขวาก็คือแม่น้ำโขงเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนเช้าเสียงดังมากนะตอนเช้าจะยังไม่มีคนใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ยินจนมาตัดต่อเด็กที่ตัดต่อก็ส่งมาให้ผมดูว่าเอ้ยพี่อ้ําช่วยดูหน่อยว่าอันนี้เสียงอะไรเราก็เลยพยายามที่จะแบบดูอยู่หลายรอบก็สายตาเราเนี่ยไม่ได้หันไปมองคือถ้าเสียงดังขนาดนั้นเนี่ยเราต้องได้ยินตอนถ่ายใช่ไหมครับแต่ก็พยายามดูกันว่าเอ๊ะแถวนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าใครเดินผ่านไหมพยายามหาข้อมูลตามความข้อเท็จจริงก่อนเราก็เลยมองว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วคราวนี้ก็มีครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าในตำราก็จะบอกว่าเสียงของพญานาคก็จะมีเสียงร้องคล้ายๆเสียงช้างร้องคราวนี้เราก็เลยยังหาข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าคือเสียงมันค่อนข้างไปในทางนั้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตอนที่ทำพิธีนี่คือทำพิธีอะไรนะคะ
คือตอนนั้นไปไหว้พระขอพรกันแล้วพี่ผมที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาขอแล้วเขาได้งานชิ้นใหญ่เขาก็เลยไปทำพิธีถวายเครื่องบวงสรวงตามที่เขาได้บอกเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยไปทำพิธีกันส่วนตัวกันเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับจริงๆก็ไม่เล็กหรอกครับก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็คือไปกันเองอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์ที่นับถือเป็นคนเป็นผู้ดำเนินพิธีอะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนนั้นเราก็มาดูกันว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกยังหาบทสรุปไม่ได้แต่ว่าเสียงที่เข้ามาเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างไม่เหมือนกับเสียงของคนที่อยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าคุณอ้ําคือสามารถแบบมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะจริงๆไม่ก็ไม่ได้แบบว่าเห็นผีขนาดนั้นนะครับก็เห็นอะไรอ่ะก็คือจริงๆเด็กๆเคยมีไปเวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเคยมีอยู่ครั้งนึงเราก็ไปนอนในที่แปลกเราเหนื่อยเรายังไม่ได้ไหว้พระยังไม่ได้อะไรใช่มั้ยก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีคนแก่ไม่มีขามีแค่ท่อนบนอย่างเงี้ยเป็นคนแก่ๆเหมือนใส่เสื้อแบบสีขาวเหมือนเสื้อแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาผ้าไหมจีนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยืนแบบเหมือนกับโกรธมากที่แบบเรามาทำอะไรในที่ของเขาแล้วเราก็เลยสะดุ้งขึ้นมาเราก็เห็นทุกอย่างเหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้แต่ว่าแค่ไม่มีคุณเขาเรียกอะไรอ่ะคุณลุงคนนั้นอยู่ที่เป็นคนจีนแล้วเราก็นึกได้เราทิ้งตัวนอนโดยที่ยังไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที่ไปนอนถ่ายละครตามที่แปลกๆก็จะมีว่าแบบเหมือนกับเราอึดอัดตัวอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดตัวแล้วก็แบบมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะตื่นไม่ได้จนพอเจ้าของบ้านที่นั่นคนที่ดูแลบ้านเขาบอกว่าอ๋อที่นี่จะเจอคนมีแบบนี้บ่อยเพราะว่าเจ้าที่เขาแรงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนสัมผัสได้มีเซนส์อย่างเงี้ยเนาะมีพระอาจารย์ที่นับถือเคยถามพระอาจารย์ไหมคะว่าทำไมเราถึงมีสัมผัสแบบนี้คือจริงๆก็ไม่ได้ถือว่ามีสัมผัสอะไรพิเศษขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะบางที่บางช่วงเวลาของพลังงานที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็คือพลังงานอย่างนึงเหมือนคลื่นโทรศัพท์ที่เราไม่เคยเห็นคลื่นแต่เราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลื่นบางอย่างพอจูนกันตรงก็อาจจะสามารถเห็นหรือรู้สึกหรือสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบนี้คุณนัทกลัวไหมอ่ะไม่กลัวคือคุณสามีสามารถมีสัมผัสพิเศษเรายังไม่ค่อยได้เจอไม่เจอเองไม่เจอเองใช่ชอบฟังเรื่องนี้แต่กลัวเคยแบบว่าไปพักต่างจังหวัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีเซนต์ขึ้นมาให้เราได้ยินไหมคะไม่ค่ะไม่มีขนาดนั้นคือถ้าจะได้ยินอะไรจะไม่บอกเขาเพราะว่าเวลาไปแล้วเขาจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าได้ยินบ่อยๆหรอก็ไม่หรอกครับคือถ้าเกิดว่าบอกเขาคือจะเป็นการแกล้งมากกว่าแต่ถ้ารู้สึกอะไรนิดนึงถ้ายังไม่แน่ใจจะไม่พูดจะไม่บอกอ่าฮะต้องแบบคือเราเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องอยู่บนความไม่งมงายและมันต้องพิสูจน์ได้ครับคือถ้าอะไรนิดหน่อยเราต้องพิสูจน์ให้แน่ก่อนว่ามันคืออะไรค่ะอันนี้พูดถึงแบบว่าเป็นคลื่นที่สัมผัสได้จูนตรงกันอันนี้คือเซนส์ที่สัมผัสได้อีกอย่างนึงมันสัมผัสได้เหมือนกันถึงแม้จะไม่เห็นในเรื่องของกลิ่นครับแค่ได้กลิ่นก็มีเซนส์มั้ยคะพี่อ้ําคะมีเซนแล้วก็มีความรู้สึกร้อนร้อนพึงพอใจจะพูดยาวเกินไปแล้วพี่ว่านี่แล้วเขาหันมามองตาหนูแล้วพูดคำเมื่อกี้นะขนลุกฟู่เลยนะชมพูเขาหมายถึงคุณภรรยาค่ะก็เลยอยากถามเคล็ดลับเลยแต่จริงๆผู้ชายผมบอกอย่างนึงเลยนะมันกลิ่นของผู้หญิงมันคือเสน่ห์อย่างนึงเลยอ่ะบางทีคือได้กลิ่นนิดนึงมันสมองมันทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติคือสมองทำงานอย่างเดียวป่ะคะฮะหมายถึงว่าความรู้สึกสมองทำงานแล้วมันก็จะสั่งส่วนอื่นตามความรู้สึกตามมาใช่ความรู้สึกว่าอยากเจออยากคุยอยากสัมผัสอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ใกล้ใช่ไหมผมเป็นคนชอบกลิ่นหอมๆแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ 90% เลยแหละใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาจะใช้อะไรเงี้ยผมจะได้กลิ่นไวมากคือที่บ้านโตมากับหมาใช่เขาจมูกไวมากจมูกไวมากแล้วคุณนัทเขาใช้อะไรหรอนัทหรอเอานัทเขาใช้นี่มาดามฟินเพราะว่าเอานัทจะบอกว่าจริงๆอ่ะมาดามฟินเนี่ยคือเพิ่งมารู้จักทีหลังก็หลายๆคนใช้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พอตัวเองได้ใช้ก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่ามันได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันสามารถปรับกลิ่นได้ไปตามแบบเขาเรียกว่าทางเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่มันอากาศร้อนก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในอะไรมันก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นของตัวเราแล้วสามารถผสมกันได้นะคะยังเอา3กลิ่นมาผสมกันก็ได้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งแล้วนั่นเองก็เป็นคนชอบใส่เป็นคนฉีดน้ำหอมทุกวันถึงแม้ว่าจะไปแค่ออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายไม่เห็นต้องฉีดเลยจำเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ว่าฉีดแบบประโคมนะมีเทคนิคในการฉีดก็คือน่าจะชอบฉีดแบบว่าโปรยอะค่ะเขาเรียกว่าโปรยแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่ามกลางของน้ำหอมไม่ได้ฉีดแบบให้มันแฉะแบบว่าโอ้โหเปียกๆแล้วมาเป็นแบบน้ำไหลเยอะอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามัน
มันจะได้กลิ่นที่ฉุนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราโปรยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาตัวเข้าไปเนี่ยมันจะแบบมีความแบบฟิลที่ดูขุ่นของเราใช่แล้วมันจะรู้สึกแบบสดชื่นนะคะอย่างเราออกกำลังกายที่บ้านก็ยังฉีดนะคะไม่ใช่ว่าไปที่ออกไปฟิตเนสแล้วมาฉีดไม่ใช่อยู่บ้านเราก็ฉีดเราก็จะรู้สึกมันสดชื่นมันหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณสามีได้กลิ่นล่ะคะจากคุณภรรยาก็มีกระดิ่งหางวิ่งตามเล็กน้อยแต่ดูเชื่องคือจริงๆผมต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบน้ำหอมใช่ไหมครับชอบดมแล้วก็ชอบทดสอบอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีเคมีเคิลแต่ละคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างน้ำหอมอันเนี้ยคือเขาบอกว่ามันสามารถเข้ากับเคมีเคิลต่างๆในร่างกายของคนนั้นเพราะว่าแต่ละคนกรดและด่างแต่ละคนก็ไม่เท่ากันต่อให้ฉีดแบบกลิ่นเดียวกันกลิ่นก็ออกมาไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวของนัทเนี่ยนัทก็จะชอบฟินสีดำฟินอินแบล็คใช่ไหมคะสีดำก็จะแบบให้ความรู้สึกเป็นอีกแบบนึงเป็นโทนเนี่ยสมมติกลิ่นเดียวๆเขาก็หอมแล้วนะแล้วก็พอสีชมพูไอ้สีแดงเนี่ยทำไมดมไม่ได้กินฟินอินเลิฟก็จะแบบออกแนวแบบว่าตอนเย็นๆตอนหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยฉีดได้ถ้าเกิดช่วงที่เราแบบว่าอยากจะแบบดินเนอร์ทานอาหารออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่แบบมีความแบบอ่อนหวานดูแบบโรแมนซ์โรแมนซ์หน่อยค่ะเคยมาดมกันตอนแบบหลังออกกำลังกายเสร็จไหมตอนออกนี่ต้องมอร์ฟินครับคือเขาบอกว่าเหมาะกับการใช้สำหรับออกกำลังกายจะกินเหงื่อที่เปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมครับก็จะหอมพร้อมแบบดื่มกินได้อะไรอย่างเงี้ยเราทำกับข้าวนะอาหารบางทีเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในครัวหรือเราออกไปร้านอาหารสมมติถ้าเรามีโอกาสออกไปข้างนอกใช่ไหมคะร้านอาหารมันจะมีอาหารที่แบบกลิ่นแบบอาหารหรือฉุนๆอะไรอย่างเงี้ยเราฉีดไปมันก็จะทำให้กลิ่นนั้นมันหายไปค่ะมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นที่หอมขึ้นไม่แล้วอย่างเงี้ยนานไหมกว่าที่แบบลองใช้นานหรือยังกว่าที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ก็สักระยะหนึ่งค่ะชอบก็เลยก็จริงก็ดูคู่นี้ไม่น่าจะรับคือจริงๆเรื่องน้ำหอมเราซีเรียสมากเพราะเราเป็นคนที่ชอบแล้วเราเป็นคนที่เลือกใช่ไหมครับเพราะการที่จะบอกว่ามันหอมมันก็ต้องรู้สึกจริงๆเราก็บอกว่าถ้างั้นขอทดลองใช้ก่อนขอลองแบบนี้ก่อนว่าสมมติว่าเขาบอกว่าฉีดตอนนอนแล้วดีเราก็เลยลองฉีดตอนนอนดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงอะคะมันก็นอนกันมากขึ้นนะครับหลับยาวหลับยาวนอนยาวกันมากขึ้นครับนอน8ชั่วโมงนอน10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนอนกันไม่อยากลุกไม่ไหนใช่มั้ยหนูต้องแอบถามหน่อยว่าก่อนอันเนี้ยชอบน้ำหอมกันอยู่แล้วแต่พอมาใช้มาดามฟินเนี่ยตอนที่ใช้เนี่ยบอกกันมั้ยว่าใช้หรือว่าแอบสังเกตอาการก็ไม่บอกหรอกครับก็ต้องลองให้เขาดูว่าแบบคือผู้หญิงอ่ะคือถ้าเขาจะดมแล้วหอมเขาจะพูดเองหรือบางทีเราฉีดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเอ้ยวันนี้ฉีดอะไรเขาก็จะถามครับคือบางทีกลิ่นเนี่ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่อ้ํากลิ่นเนี้ยผสมอันนี้แล้วหอมหรือใช้ตัวเนี้ยมันจะหอมในโมเมนต์ในเขาเรียกว่ากิจกรรมนั้นๆอย่างเงี้ยก็มันจะมีบอกได้ว่าเอ้ยช่วงกิจกรรมเนี้ยพอใช้กลิ่นนี้แล้วมันถูกอ่ะมันถูกที่ถูกเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่ถามเพราะเมื่อเวลาผิดกลิ่นเราจะรู้ว่าเขาจะรู้สึกหรือเปล่าใช่ที่จะถามเพราะประเด็นนี้แหละเพราะบางคนนะเขาบอกว่าอยู่กันมาตั้งนานนะแต่พอเริ่มใช้มาดามฟินแอบใช้นะเขาบอกว่าอยู่กับสามีภรรยาคนเดิมเนี่ยแต่เหมือนได้สามีภรรยาใหม่จริงไหมพี่มันกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่ครับแต่ภรรยาเดิมครับบ่นเหมือนเดิมเอ้ยกลิ่นดีเหมือนเดิมครับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะไม่แล้วที่สำคัญติดทนด้วย12ชั่วโมงนี่อยู่ยาวเลยเพราะหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสเนาะแล้วเกี่ยวไหมที่เราเห็นดาราคนอื่นๆเขาใช้กันอ่ะก็เลยทำให้กล้าใช้ใช่ค่ะด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นที่พึงพอใจเป็นที่มันจะต้องแบบได้ผลจริงอ่ะคนอื่นเขาก็ใช้แล้วเราลองใช้เราก็รู้สึกชอบก็เลยไม่ตัดสินใจใดไม่ยากเนาะพี่มาช่าพี่นี่น้องพลอยใช่ถูกเยอะแยะมากพลอยหลายๆท่านเลยมีธัญญามีใช่พุทธจุ๋ยเมท่านโดมเห็นไหมเยอะมากเยอะอีกหลายๆท่านด้วยยาย่าหญิงอะไรอย่างเงี้ยคุณธัญญาเห็นไหมคุณยายคุณก็สะพรั่งอยู่ได้กินอยู่ใช่ไหมหลายคนบอกว่าอยากฟินแบบนี้บ้างฟังแล้วอยากกลับไปฟินเองที่บ้านบ้างวันนี้มีอะไรมาฝากไหมคะค่ะก็วันนี้นะคะมาดามฟินนะคะ3ขวดเนี่ยนะคะปกติราคาเนี่ยเกือบ 4,000 แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเหลือเพียง 1,990 บาทนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อตอนนี้เลยนะคะอยากจะให้รีบสั่งซื้อนะคะสเปรย์เนี่ยเราจะแถมสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย2ก้อนใช่มั้ยครับ2ขวดแล้วก็สบู่หอมอีก2ก้อนนี่เป็น7ชิ้นเลยใช่มั้ยรวมทั้งหมด7ชิ้นค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยนะคะเกือบ 6,000 แล้วแต่วันนี้เราขายเพียงแค่ 1,990 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ LINEadfin 16นะครับหรือโทร02 030 0033แล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยทางมาดามฟินเองก็
จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับไปบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมาดามฟินก็ได้ร่วมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยมา15แห่งแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แมสเองไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อต่างๆเองเพราะฉะนั้นในชุดเซตนี้นอกจากได้ของดีราคาถูกแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถได้ร่วมบุญกันได้ด้วยนะครับค่ะก็สามารถร่วมบุญกันได้นะคะแอดไลน์มาที่ @fin16 นะคะหรือว่าโทรมาที่หมายเลข02-030-0033ถ้าวันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทได้รับไปเลย7ชิ้นด้วยกันนะคะน้ำหอม3สเปรย์ฉีดฆ่าเชื้ออีก2สบู่ตัวหอมอีก2นะคะคุ้มจริงๆได้ร่วมบุญกันด้วยวันนี้แถมเยอะนะเอาไปหอมกันทั่วหน้าแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะอ่ะย้ำโปรยอีกครั้งนึงนะคะค่ะย้ำโปรโมชั่นโปรโมชั่นอย่างที่บอกนะคะน้ำหอม3ขวดนะคะแถมไปอีกนะคะสเปรย์ฆ่าเชื้ออีก2ขวดแล้วก็สบู่หอมอีก2ก้อนสเปรย์ฆ่าเชื้อนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ราคานะคะเกือบ 6,000 เหลือ 1,990 บาทค่ะสนใจได้ที่ LINE นะครับ @fin16 หรือโทร02-030-0033นะคะหรือว่าสแกน QR code ตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าโทรไปไม่ติดยังไงรีบโทรนะคะแล้วก็โทรย้ำด้วยเพราะว่าโปรแบบนี้ฮอตจริงๆต้องบอกเลยวันนี้มาในคุยแซ่บโชว์นะคะเรามีรูปสวยๆมอบให้ด้วยนะคะจากสุดาพริ้นติ้งค่ะขอบคุณค่ะแอดทุกคนสุดาพริ้นติ้งนะคะเท่านี้ไม่พอนะคะมีดอกไม้สวยๆมอบให้กับผู้หญิงสวยๆนะคะจะกิฟต์เราค่ะ thank you ค่ะแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณพี่นัทแม่เดียวแล้วก็พี่อ้ํานะคะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าเรายังไม่คุณนัทกลับเพราะคุณนั้นมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแล้วก็จะมาทำอาหารให้เราชิมด้วยงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราได้ชิมกันแน่นอนเห็นเขาว่ามีน้ำพริกหลายอย่างเลยอ่ะชมพู่ใช่มีอะไรบ้างนะว่าเป็นของอร่อยสูตรเด็ดของที่บ้านเลยนะคะเป็นต้นตำรับอาหารใต้แท้ๆเลยค่ะส่งถึงบ้านถ้าสั่งตอนนี้นะคะน้ำพริกแม่ฟ้าโปรดนะคะแซ่บถึงเครื่องอร่อยเต็มคำโอ้โหแล้วยิ่งกินกับผักกินกับเครื่องเคียงแบบนี้เนี่ยนะน่าอร่อยมากๆเลยอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอฝากท้องไม่ทุกคนค่ะตามสบายเลยคืออะไรยังไงบ้างพี่นัทจ๋าอ่ะอันนี้เป็นน้ำพริกไตปลาแม่ฟ้าโปรดนะคะนี่คือแม่ของฟ้าโปรดก็คือเหมือนลูกสาวอีกคนนึงใช่นี่คุณแม่เขาเป็นลูกน้องกันญาติกันค่ะผู้จัดการด้วยมีน้ำพริกอะไรบ้างคะอันนี้ไตปลาแห้งนะคะอันนี้ก็น้ำพริกหมูตะไคร้อันนี้คั่วกลิ้งทุกอย่างใช่คั่วกลิ้งหมูทุกอย่างมีเด็ดหมดค่ะอันนี้สูตรใครคะสูตรอันนี้สูตรของคุณยายคุณยายอันนี้สูตรของคุณแม่คิดเองอ่าฮะอันนี้ก็คือคั่วกลิ้งแต่ว่าเรามีสูตรเด็ดสูตรเด็ดคือรับเฉพาะบอกไม่ได้ในบางเรื่องจริงๆอยากจะบอกอะค่ะแต่คุณนัทบอกไม่ให้บอกบอกสิแล้วเก็บไว้ความโดดเด่นที่บอกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นของเรานี่มันเด็ดยังไงคะพี่จ๋าคืออย่างไตปลาแห้งเห็นไหมคะอันนี้มันจะละเอียดมันเข้าเนื้อกลมกล่อมถ้าปลาเป็นชิ้นชิ้นมันจะมีความขาวนิดนึงปกติไม่ขาวก็เห็นปลาเป็นก้อนๆเลยบางชิ้นกัดไปจะขาวแต่อันนี้คือนวลมากใช่คือละเอียดเข้ากันเลยอะคะค่ะค่ะชิมได้ไหมอะชิมได้ต้องชิมค่ะระวังนะคุณมีหน้ากากนะคะต้องชองอันนี้อะไรอันนี้อะไรอีกอันนี้หมูตะไคร้น้ำพริกหมูตะไคร้ทุกคนว่าเอ้ยน้ำพริกหมูตะไคร้จะกินยังไงแต่ตะไคร้เราไปคั่วจนหอมนะคะไม่มีกลิ่นตะไคร้คนอนุญาตขอช้อนกลางคือบางคนช้อนกลางค่ะช้อนกลางนี่ต้องอยู่ตรงนี้คุณหยิบได้ไหมต้องหยิบเองค่ะต้องหยิบเองนะคะเดี๋ยวดิฉันให้น้องจีน่านะคะไม่แล้วจะบอกว่าปกติบางคนที่ไม่ชอบทานตะไคร้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ากลิ่นมันฉุนมันแรงใช่ไหมคะแต่ว่าของคุณแม่นี่เขาไปคั่วจนหอมจนแบบว่ามันจะได้กลิ่นหอมแล้วมันมีความตะไคร้ที่แบบกินได้อ่ะมันไม่แสบซ่านกรอบคุณแล้วมาตำรวมกันหอมแดงพริกแห้งตอนนี้คุณผู้ชมดูให้คุณลายไหลตามเราแล้วนะคะอยากให้ดูว่ารสชาติความแซ่บเป็นยังไงเพราะว่าเห็นสีก็รู้แล้วว่าถ้าสนใจสั่งยังไงคะเนี่ยมีหน้ากากสั่งสั่งที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอดน้ำพริก56นะคะอย่าลืมนะคะมีแอดด้วยนะคะน้ำพริก56 NAMPRIK 56ค่ะหรือว่าโทรไปที่หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข084นะคะ639-9555ค่ะ0846399555อันนี้หมูตะไคร้เลยนี่นะคะหมูคั่ว
ั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งนี่ก็จะได้ความหอมของเครื่องแบบเครื่องแกงเข้าเนื้อเลยแม่เขามีสูตรพิเศษสูตรลับของเขาอร่อยเป็นยังไงคุณกินกับผักต้มผักลวกผักนึ่งหรือกินกับไข่ต้มเขาล้างมาหมดแล้วผักอ่ะเป็นไงบ้างอันนี้ผักลวกนะคะถ้าอยากได้ผักลวกแตกต่างยังไงคะแตกต่างยังไงเล่าต้องให้คนกินเขาบอกคือไม่ได้เผ็ดโดดมากจนเกินไปแต่รสชาติกลมกล่อมกลางดีคือกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอย่างที่บอกว่าพอมันละเอียดไปด้วยกันไม่เป็นก้อนๆอ่ะมันกินแล้วมันสบายอ่ะมันถูกใจนี่คุณแต่แขกรับเชิญเรานี่คือน้องจีน่าเงียบเลยจีน่าเงียบที่สุดเลยค่ะอันนงไปค่ะไปไหมคะลองหมูตะไคร้เบาๆไหมลองเอาลองหมูตะไคร้ดีกว่าแล้วคุณน่ะคุณชิมฉันไม่มีจานช้อนซ่อมค่ะดิฉันก็ยืนอิจฉาอยู่เนี่ยต้องแบบว่าเสียเวลาให้แขกรับเชิญอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะเอากลับบ้านเอากลับบ้านนี่อันนี้ได้ไหมอันนี้เขายังไม่ได้ตักกินเข้าปากแล้วเข้าปากเลยเหรอข้าวไม่ต้องกินเลยใช่ไหมเชื่อฉันเดี๋ยวไปเชื่อใครอาจจะให้คุณชิมอันนี้คือการชิมไม่เผ็ดใช่ไหมทานกับผักคอสก็ได้คุณผักคอสแล้วคุณเอาผักคอสเนี่ยผักต้มอะไรดึงเข้าไปลองชิมเพราะตอนนี้เราล้างมือกันแล้วนะแล้วผักทุกอย่างแบบว่าเราล้างเรียบร้อยแล้วสบายใจได้ผักหน้าล้างต้องอร่อยอ่ะแบบเป็นไงบ้างหอมตะไคร้หอมตะไคร้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีแบบเครื่องแน่นค่ะเครื่องครบแบบได้กลิ่นสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดอ่ะใช่ไม่เผ็ดจนเกินไปและที่สำคัญนะทุกวันนี้นะทุกคนอยู่บ้านแล้วอยากจะหาเขากินอร่อยๆโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยไม่ต้องออกไปตลาดแล้วโทรสั่งมาที่บ้านได้เลยขอช่องทางอีกทีนึงค่ะพี่หาช่องทางนะคะสั่งได้ที่ LINE แอดนะคะอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ NAMPRIK56 ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทร0846399555ค่ะแต่เห็นว่าจะต้องแบบเป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นออเดอร์ค่ะคุณก็คือให้โทรสั่งให้ไลน์มาสั่งก่อนคือเขาว่าทำเองไม่ได้ไปแบบว่าโอ้โหรับรองเรื่องความสดสะอาดเพราะที่ฉันกินประจำก็ดูนะเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจนิดนึงว่าเปิดออกมานะคะก็เปิดฝาสีเรียบแบบโชว์สิคะแบบมีเปิดโชว์เปิดก็เปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวฉันขอเอาอันนี้ไปกินเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านกันด้วยนะพวกเรานะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคะอาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นในการออเดอร์นะคะแต่ก็โทรไปสั่งก่อนได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่นาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจีน่านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วผู้ชมค่ะคุยแซ่บโชว์นะคะวันพรุ่งนี้จะมีอะไรต้องติดตามรับรองว่าแซ่บไม่แพ้วันนี้แน่นอนวันนี้ลาไปกับน้ำพริกอร่อยๆด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อร่อย